มีคำถามเข้ามาเหมือนกันว่าถ้าวันนี้อยากจะขายนะครับบน eBay Amazon หรือว่า ETHY เนี่ยค่าใช้จ่ายนะครับเริ่มต้นนะครับที่เราจะต้องเสียหรือว่าจะต้องเตรียมไว้เนี่ยเป็นต้นทุนของเราเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับก็เลยเดี๋ยวจะอัปเดตให้ก็แล้วกันเนาะนะครับซึ่งผมก็มีการสอนไปบ้างแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับในเรื่องของการเรียนนะจริงๆก็คือดูผ่าน YouTubeนะครับดูผ่าน YouTube ดูผ่าน Facebook ที่ทำออกไปเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการสมัครนะครับขั้นตอนการจะส่งใช่ไหมครับแล้วก็ขั้นตอนการสมัครเพลเนียสมัคร eBay สมัคร SC อะไรเงี้ยก็จะมีบน YouTube อยู่แล้วนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยความสำคัญของมันก็คือว่าเราจะหาสินค้าอะไรมาขายในขั้นระหว่างทางขออนุญาตไปสัมภาษณ์ก็แล้วกันนะครับใครที่สนใจก็คือว่าผมจะเปิดวันที่26 27ตุลาคมนะครับก็จะคิดว่ารับอยู่ประมาณสัก10ถึง15คนแต่ถ้าเกิดคนไม่ถึงเนี่ยใครที่สมัครมาไม่ต้องห่วงก็คือเดี๋ยวเราจะให้เขาไปดูเป็นคลิปสอนออนไลน์ไปก่อนนะครับแล้วอาจจะมีการขยับเลื่อนวันไปสอนคือให้มันได้จำนวนที่เราสามารถจองห้องได้แต่ว่าไม่ต้องห่วงนะเรามีคลิปสอนที่เป็นคลิปวิดีโอนะครับเข้าไปดูได้เบื้องต้นก่อนนะครับเบื้องต้นก่อนเนาะนะครับ1ท่าน 7,900 บาทเรียน2วันสอนทั้ง3แพลตฟอร์มในการหาสินค้าเพราะว่าสินค้าทั้ง3แพลตฟอร์มส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยตรงกันก็คือแบบลูกค้าที่เข้าไปซื้อมันจะคนละแบบนะครับอย่างของ SC ก็จะเป็นพวกงานออกแบบงานเฉพาะงานคราฟงานดิจิตอลโปรดักต์อะไรพวกนี้แล้วของ eBay ก็จะเป็นของสะสมของเก่าของแบรนด์ของพรีเมียมนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นฝั่ง Amazon ก็จะเป็นอุปโภคบริโภคของใช้ซื้อซ้ำที่ลูกค้าต้องการได้ไวขึ้นอันนี้ต้องไปทำ FBA อะไรก็แบบอันนี้อาจจะเสริมนิดนึงค่ะพี่เบรนคือทุกคนจะมองว่าเอสเซ่เป็นสินค้างานคราฟที่ต้องทำเองนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยโดยที่คนเจอคือจริงๆคุณไม่ทำเองก็ได้แต่คุณต้องพอจะรู้ขั้นตอนการผลิตคือถ้าเพื่อนคุณทำแล้วสามารถแบบอธิบายได้อะไรได้เพราะไม่ได้มีประเด็นค่ะเพราะในเอสเซ่เองเราสามารถใส่ได้เลยว่าเรามีสมาชิกกี่คนคนนี้เป็นช่างภาพนะคนนี้เป็นแอดมินอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนนี้เป็นกราฟิกหรืออะไรก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยของเอสเซ่ถ้าเป็นงานคราฟก็แค่อธิบายเขาได้มีขั้นตอนการผลิตแบบคร่าวๆได้อะไรแบบนี้ครับก็ผมกับเฟิร์นก็คือเราขายของออนไลน์ต่างประเทศกันอยู่แล้วเนาะผมจะอยู่ฝั่ง eBay นะผมจะถนัดพวกของเกี่ยวกับงานของสะสมนะครับงานของมือสองงานของเก่าก็คือหาสินค้าไทยไปขายแต่ก็จะมีสินค้าบางตัวที่มันเป็นเรียกว่าเป็นสินค้าซื้อซ้ำนะครับลงขายอยู่บ้างเล็กน้อยใน eBay นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวของฝั่งเฟิร์นนะครับอัปเดตนิดนึงก็คือตัว SC ทุกวันนี้นอกจากมันมีการขายที่เป็นสินค้าที่เกี่ยวกับออกแบบเนาะมันก็จะมีพวกงานดิจิตอลเข้ามาใช่ไหมซึ่งค่าธรรมเนียมระหว่างดิจิตอลโปรดักต์ก็คือดิจิตอลโปรดักต์ก็คือพวกไฟล์ภาพไฟล์ออกแบบอะไรต่างๆเนาะหนังสืออะไรพวกนี้นะครับหรือว่าไฟล์สำเร็จรูปกับขายของทั่วไปปกติค่าธรรมเนียมมันต่างกันไหมครับไม่ค่ะถ้าค่าธรรมเนียมเท่ากันค่ะค่าธรรมเนียมเท่ากันไม่ได้ต่างกันไม่ได้มีอะไรเลยค่ะเพราะว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเหมือนค่าชิปปิ้งเนี่ยเขาจะไม่คิดหรืออะไรงี้ใช่ไหมแต่ตอนนี้คือค่าชิปปิ้งเขาก็คิดค่าธรรมเนียมด้วยอะไรด้วยคือคิดเหมือนกันทั้งหมดเลยค่ะครับโอเคเนาะเดี๋ยวขออนุญาตไปเริ่มอัปเดตกันเลยก็แล้วกันนะครับเพราะผมไม่รู้ว่าใครจะเข้ามาทีหลังหรือมีคำถามเนาะวันนี้ถ้าเราขายของออนไลน์บน SC นะครับบน SC เนาะมันจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างครับอันนี้เพิ่มก็ตอนนี้จะมีถ้าแอคเคาท์ใหม่ค่าสมัครจะประมาณ29เหรียญค่ะแอคเคาท์ใหม่ใช่ฮะสำหรับแอคเคาท์ใหม่แล้วก็ค่าธรรมเนียมในการครับใช่ค่ะ29เหรียญน่าจะเริ่มมาสัก2เดือนแล้วมั้งคะแต่พอดีเมื่อกี้ฝนลองเข้าไปดูใน policy เค้าไม่ได้อัปเดตใน policy อ่ะค่ะอืมครับแต่ผมมาสมัครใหม่มันขึ้นอยู่ผมก็เอ๊ะมันตอนแรกคุยกันว่ามันไม่มีแต่ว่าพอสมัครไปแล้วเหมือนมันตัดเงินเราจากบัตรเครดิตที่เราไปปลดไว้ตอน เหมือนถ้ารอบที่แล้วที่เราสอนกันอันนั้นคือ15เหรียญละเริ่มที่15เหรียญแล้วตอนนี้ก็เป็น29เหรียญเท่ากับถ้าเทียบก็คือเท่ากับAmazon รายเดือนใช่มั้ยคะไอตัวเซลเลอร์อะค่ะเท่าที่ผมรู้มันมีค่าธรรมเนียมรายเดือนของ Amazon อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคเพราะฉะนั้นค่าสมัครแอคเคาท์ใหม่ของ SC คือ29 USD อันนี้เราคุยกัน USD นะครับไม่ใช่คุยกันไม่ได้คุยกันเป็นเงินบาทเนาะอันนี้ลงขายได้กี่ชิ้นนะ29 USD อะไม่จำกัดจำนวนค่ะไม่ได้จำกัดจำนวนก็คือ SC มีค่าวางสินค้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่าวางสินค้าประมาณ 0.2 เหรียญต่อ1รายการนะครับค่าวางค่าเนี่ยลงขาย0.2ค่ะซึ่ง 0.2 เนี้ยอยู่ได้ประมาณ4เดือนค่ะหมายความหมายของคือว่าสมมุติถ้าครบ4เดือนยังขายไม่ได้มันจะขึ้นไปอยู่ใน expire ถ้าจะขึ้นสินค้าใหม่เอาไว้บนเชลฟ์อีกก็คือให้กด renew มันก็จะเสียอีก 0.2 เหรียญค่ะต่อ1รายการอยู่ได้4เดือนนะครับคือ1รายการคำถามนี้1รายการน่ะ 0.2 เหรียญ 0.2 เหรียญก็คือประมาณเท่าไหร่อ่ะเหรียญนึงมัน30บาทใช่มั้ย30ตอนนี้33ก็คือถ้าคิดเป็นเงินบาทก็เท่าไหร่วะเนี่ยมันประมาณ 20% หาร10นะหาร10นี้ก่อนก็ประมาณ6บาท7บาทคูณ2ประมาณ 6.6 บาทต่อรายการ1สินค้าคราวนี้สมมุติเราลงแบบมีตัวเลือกอ่ะเขานับเป็น
จำนวนชิ้นหรือว่านับไม่ไม่เขานับเป็น SKU เลยค่ะคือสมมติว่าในนั้นจะมีกี่ชิ้นก็ได้จะมีของ SM เป็นอย่างนี้ด้วยค่ะมันสามารถเลือกไซส์ได้เนาะเลือกไซส์เลือกสีได้มันจะมีให้2ออปชันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมีการซื้อในนั้นน่ะจำนวนน่ะพอมันโดนขายไปมันจะรีนิวทันทีมันก็จะขึ้น 0.2 ต่อเลยค่ะนะครับอันนี้พูดถึงครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดของจริงให้ดูสำหรับใครที่รอดูอยู่เพราะว่าผมมาทำเพิ่งสมัครไปเดือนที่แล้วแต่ก็คือลงสินค้าไปแล้วก็โดนเก็บตังค์เรียบร้อยแล้วแหละเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่า SC เป็นยังไงนะครับคราวนี้มันพูดถึงค่าธรรมเนียมก่อนมีอะไรอีกไหมค่าสมัยเข้ามา29เหรียญเท่านี้ลงขายค่าธรรมเนียมลงขายมีเท่านี้ค่ะแต่ว่ามันจะได้เป็นก็คือค่า Final Value Fee ค่า Easy Payment อีกค่ะโอเคมันก็จะเป็น Final Value Fee ก็คือค่าคอมมิชชั่นนั่นแหละใช่มั้ยใช่มันมี easy fee แล้วก็ easy payment 2อันเขาใช้คำให้คำตรงแล้วกัน easy fee ใช่ค่ะ easy fee ค่าฟรีของ SF ก็อยู่ประมาณคือเฟิร์นชอบจำสลับกันก็คือว่ามันมีคือ easy อย่ารู้สึกจะ6จุดประมาณ 6.5% แล้ว easy payment 6% คือ2ตัวนี้เฟิร์นชอบจำสลับกันโอเคก็รวมๆกันประมาณ 12.5ใช่ค่ะแต่ว่าตัวอีซี่เพย์เมนต์น่ะมันโดนทรานเซ็คชั่นละ 0.3 เหรียญด้วยเปอร์เซ็นต์แล้วบวก 0.3 เหรียญ 0.3 เหรียญอย่างผมก็เป็น0.3 USD ใช่นี่คือค่าใช้จ่ายนะอันนี้คือค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มจะรอคำนวณดูเพิ่มจะตีคร่าวๆว่าประมาณ 13% อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคก็ประมาณ 13% ในการขายทุกแคตตาล็อกเท่ากันหมดเมื่อทุกแคตตาล็อกเท่ากันหมดเพราะฉะนั้นถ้าขายได้ใช่ไหมครับเงินจะถูกโอนเข้าเพโอเนียอยู่ในอีซี่เพย์เมนต์ก่อนค่ะแล้วทุกวันจันทร์เขาจะโอนเงินเข้าเพโอเนียเราค่ะโอเคครับตอนนี้รายได้นะครับโอนเข้าเพโอเนียเพโอเนียก็คือ1ครั้ง1ดอลลาร์ถูกต้องมั้ยใช่1ครั้ง1ดอลลาร์เพโอเนีย1ครั้ง1ดอลลาร์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราขายอ่ะบางทีเราไม่รีบอ่ะเดือนนึง1ครั้งก็ได้ใช่ของ SC เขาตอนนี้ณตอนนี้เท่าที่เช็คคือเขาบังคับว่าอาทิตย์ละครั้งค่ะอ๋อโอเคเขาเคลียร์ทุกครั้ง1หรือถ้าเกิดใครยังไม่อยากเอาอันนี้ก็เอา Easy Payment ออกก็ได้แล้วค่อยรอโอนทีเดียวก็ได้ค่ะถ้าแอคเค้าใหม่นะแอคเค้าใหม่โอเคนะครับอันนี้คือตอน1ครั้งอันนี้คือค่าธรรมเนียมเป็น USD โอเคป่ะก็คือถ้าอย่างเงี้ยสมมุตินะให้ตั้งอย่างงี้นะให้ตั้งก็คือว่าเรามีเดี๋ยวผมโอเคเราคิดกันเป็น USD นะครับเดี๋ยวให้ผมดูตามนี้นะคือสมมุติวันนี้ต้นทุนสินค้าเราอ่ะคิดเป็น USD 1ดอลลาร์เอายังไงดีเราคิดเป็นเงินบาทหรือคิดเป็น USD น่าจะ USD น่าจะง่ายกว่าค่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันต้องมาคิดเรทเพราะฉะนั้นสมมุติต้นทุนสินค้าเราหาสินค้าได้ในราคา3 USD ใช่มั้ย3 USD เอาเฟิร์นเอาตัวอย่างให้แล้วกันว่า3 USD ใช่มั้ยครับราคาขายควรจะอยู่ประมาณเท่าไหร่เฟิร์นจะบวกไปประมาณมันอันนี้3% เราคือราคาต้นทุนเลยใช่ไหมสามเหรียญสามเหรียญราคาต้นทุนราคาต้นทุนสามเหรียญถ้าสามเหรียญนะคะเฟิร์นจะคูณเท่าไปประมาณประมาณสมมติสามเหรียญเฟิร์นจะขายประมาณ7เหรียญแล้วบวกอีกประมาณ15%ค่ะถ้าตัวเฟิร์นนะเหรียญก็เดี๋ยวเจ็ดเหรียญคูณ15%ใช่ไหมใช่ต้องถามว่า3ต้นทุน3นี่บวกค่าขนส่งแล้วใช่ไหมหรือว่ายังไม่บวกถ้าเป็น physical product ถ้าต้นทุน3ยังไม่บวกลูกค้าเป็นคนจ่ายคือลูกค้าเป็นคนจ่ายก็ฉะนั้นก็ควรจะรวมลงไปในก้อนนั้นเลยค่ะว่ามันเท่าไหร่ค่าขนส่งอะไรเงี้ยโอเคค่าขนส่งใช่ไหมครับส่งจากไทยก็ตีน้ำหนักก็อยู่ที่น้ำหนักอีกสมมติว่าต้นทุน3เหรียญอันนี้เราจะใครงงเนาะเราพูดเป็นดอลลาร์ครับยูโรดอลลาร์นะแล้วขายที่8สมมติค่าขนส่งเนี่ยขั้นต่ำที่ส่งถูกสุดเลยอ่ะก็คือ อยู่น่าจะอยู่เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ200นิดๆถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ220ประมาณ220 220บาทก็เท่ากับ7เหรียญใช่โอเคคราวนี้ผมมาทดไว้ตรงนี้ก่อนแป๊บนึงนะผมมาทดไว้ตรงนี้ก่อนปึ๊บค่าขนส่งต่อหนึ่งออเดอร์นี่นะ7เหรียญปึ๊บใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นไอ้7เหรียญเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราจะคิดในนี้ก็ได้ก็คือจะเป็น8 7 15 15ประมาณ15เหรียญต้นทุน3 15เหรียญแต่ถ้าเกิดแม่สุดท้ายแล้วนะครับเราจะแยกให้เห็นภาพก็ได้ว่าเราต้นทุนอยู่เท่านี้แต่ว่าผมเอาตามเฟิร์นก่อนก็คือว่าบวกค่าขนส่งตรงนี้ไปนะครับก็จะเป็น15แล้วกัน 15.05 อันนี้คือราคาขายเป็น USD นะเดี๋ยวค่อยมาตีเป็นเงินบาทคราวนี้ค่าคอมมิชชั่น SC ก็จะอยู่ที่ประมาณอันนี้คือ15เหรียญมาจากไหนนะคะพี่เฟรนก็ตอนแรกเราขาย7ใช่มั้ย7เหรียญใช่มั้ย7เหรียญ7เหรียญบวกปกติอ่ะเฟิร์นจะเป็นอย่างงี้พี่เฟรนเฟิร์นจะบวก
อ่ะถ้าแยกเป็นก้อนคือพี่เฟรนจะแยกไอตัวเฉพาะค่าขนส่งออกมาแล้วก็เอาต้นทุนแล้วส่ง7เหรียญเพราะว่าอย่าลืมว่าค่าขนส่งอ่ะโดน 7% เอ้ยโดนประมาณ 13% นั้นด้วยนะโดนบวกโดนค่าดําเนินการเข้าใจเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเอาไปรวมไง8กับ7ก็เป็น15เอาคิดเป็นที่ 15.05 0.05 ก็คือเมื่อกี้เฟิร์นบอกว่าขาย7เหรียญใช่มั้ยครับ7เหรียญต่อบวกอีกประมาณ 15% มันจะได้บวกอีกประมาณ 1.05 แล้วก็บวกค่าขนส่งไปอีกใช่ครับโอเคคราวนี้ก็จะมีค่าฟรีใช่มั้ยครับผมคิดว่าเป็นค่าคอมมิชชั่นแล้วก็ค่าเปเมนต์แล้วกันเปเมนต์ค่ะนะครับเปเมนต์ประมาณ 6%ใช่ใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้คืออีก 6.5 เปเมนต์ 6% แล้วบวกอีก 0.3 เหรียญ นะคะพี่เฟนโอเคไม่เป็นไรต่อ1ออเดอร์ใช่ไหมใช่ค่ะเปเมนต์ 6% บวกอีก 0.3 เหรียญ 0.3 เหรียญค่ะ 0.3 เหรียญเพราะฉะนั้นเวลาคิดนะครับก็คือเท่าอย่างนี้ปุ๊บค่าคอมมิชชั่นนะครับ15ใช่ไหมราคาขายนะครับคูณ 6.5% โอเคตอนนี้ราคาขายนะครับ 6% บวก3ก็จะเป็นปุ๊บคูณ 6% วงเล็บนะครับวงเล็บบวก 0.3 อันนี้เราคิดเป็น USD นะครับสำหรับใครที่มาดูแล้วอย่าเพิ่งงงนะผมไม่ได้คิดเป็นบาทนะอันนี้เราคิดเป็น USD เราต้นทุน3 USD ราคาขายบวกค่าขนส่งอยู่ที่ 15.05 USD อันนี้คิดที่ราคาค่าขนส่งต่ำสุดเดี๋ยวเราค่อยไปดูว่าค่าขนส่งจริงๆของสินค้าเราพอชั่งไปน้ำหนักอ่ะมันจริงๆมันอยู่ที่เท่าไหร่อย่างของผมอ่ะผมมีต่ำสุดของผมเองอยู่ที่339บาทแล้วก็แพงสุดที่ผมเคยส่งอ่ะจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 กว่าบาทอยู่ที่น้ำหนักนะครับอยู่ที่น้ำหนักเพราะฉะนั้นอันนี้คือคิดที่เบาสุดก่อนสมมติว่าเราขายสินค้านี่เบาเช่นพวกกุญแจขายปากกาอะไรเงี้ยคือเบาสุดแล้วกันนะครับคราวนี้ต่อมาก็จะมีนะครับใครอื่นมีไหมเดี๋ยวเท่านี้มีเท่านี้มีเท่านี้ค่ะมีเท่านี้ลองไปดูข้างล่างอีกทีนึงที่เราจดไว้นะครับที่เราจดไว้มีก็จะมีค่าธรรมเนียมเปโอเนียเดี๋ยวเราค่อยไปคิดเพราะว่าเราต้องไปเฉลี่ยเอาว่าเวลาเราขายนะครับตัวเปโอเนียเนี่ยตัวเปโอเนียมันยอดนะวันนั้นมันโอนเท่าไหร่แล้วเราก็โดนหักเฉลี่ยไปแค่$1นะครับคราวนี้ต่อมานะครับค่าทางเซ็นชั่นเพโอเนียตรงนี้คือครั้งละ$1เนี่ยผมเว้นไว้ก่อนละกันเนาะเพราะฉะนั้นสมมุติว่าวันนี้เนี่ยนะครับค่าขนส่งนะครับปึ๊บพี่เฟนฟังขอแทรกนิดนึงค่ะของ SA อ่ะค่ะพี่เฟนบวกไปแค่ Easy Payment ยังไม่ได้บวกแค่ Easy Fee ใช่มั้ยคะแล้วเป็น Easy Payment มัน 6% ใช่ป่ะนี่ไง 6% โอเคอันนี้ค่าฟรีพอดีมองไม่เห็นโอเคเนี่ยนะครับผมไปดูอย่างงี้คราวนี้ต่อมาเนี่ยผมก็ต้องนะครับค่าขนส่งมาอยู่ในนี้ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นน่ะอันนี้คือต้นทุนค่าส่งมันคือต้นทุนด้วยแล้วก็ต้องเอามาหักใช่มั้ยครับเราก็ได้ต้องหักตรงนี้ออกไปเพราะฉะนั้นรวมหมดเนี่ยนะครับค่าใช้จ่ายนะครับจะอยู่ที่ประมาณ12 US dollar 1.815นะครับถ้าประมาณเนี้ยกำไรเราจะเหลืออยู่ประมาณ2 ดอลลาร์ต้นทุน3 ดอลลาร์นะครับขาย15 ดอลลาร์นะครับรวมค่าขนส่งเราจะเหลือกำไรอยู่2 ดอลลาร์นะครับ2 ดอลลาร์ตอนเนี้ยนะครับเท่ากับคูณ33แล้วกันเฉลี่ยไปเราจะกำไร94 บาทเอาง่ายๆว่าเราขายของ SD อ่ะต้นทุน100เราจะกำไร94 บาทถามเฟิร์นว่าถ้าราคาประมาณนี้ขายแบบนี้คิดว่ามันไหวไหมมันพออยู่ได้ไหมในมุมเฟิร์นไม่น่าจะพอค่ะเพราะว่ามันเสี่ยงเรื่องการคืนสินค้าชำรุดหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าอันนี้จะน้อยไปอาจจะต้องบวกมากกว่านี้อะไรเงี้ยเพราะว่าอาจจะเพราะอย่างนี้ด้วยเฟิร์นไม่เคยขายของต่ำกว่าแบบ20 เหรียญ30 เหรียญไงโอเคเพราะเปอร์เซ็นต์คือพอเปอร์เซ็นต์มันเยอะมันก็จะได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคนี่ออกนะครับก็อันนี้คือให้ดูคร่าวๆแล้วกันคือเหลือเราต้องมาสำหรับใครที่คิดจะขายนะมันต้องมาคำนวณแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่อง YouTube เพจ Facebook นะครับของผมนะครับช่องพี่เฟนเทรนด์ Lazada ด้วยนะครับแล้วกลับมาติดตามคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการขายสินค้าบน Lazada ได้ที่ช่องนี้นะครับช่องพี่เฟนเทรนด์ Lazada นะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ